เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันธันธารีสันดพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขตพื้นที่อำเภอเขมราชนาตาลโพไซพรรคเพื่อไทยท่านประธานคะตามที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอญัตติเรื่องสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและแก้ไขปัญหาการครอบครองและถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินสปกและที่ดินเขตทับซ้อนกับที่ป่าสงวนแห่งชาติของประชาชนและได้มีเพื่อนสมาชิกได้ร่วมอภิปรายเพื่อชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นและเร่งด่วนของญัตติดังกล่าวนั้นดิฉันเห็นด้วยและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเสนอญัตตินี้ค่ะเพราะปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและยังคงมีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนเป็นจำนวนมากที่ยังไม่สามารถหาทางออกและแก้ไขปัญหาได้และจากการที่ดิฉันได้ลงพื้นที่อำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปรับฟังปัญหาที่ประชาชนแจ้งมาก็ยิ่งทำให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงว่าข้อพิพาทเรื่องที่ดินดังกล่าวระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนมีสาเหตุมาจากความไม่ชัดเจนของระเบียบข้อบังคับหลายเรื่องจึงทำให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ซึ่งส่งผลให้มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อมาศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยดิฉันจะขอยกตัวอย่างปัญหาจากพื้นที่เขต6อุบลราชธานีเรื่องที่เขตทับซ้อนกับที่อุทยานแห่งชาติในพื้นที่บ้านเสอเอิงทองอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อชี้ให้เห็นว่าปัญหาเรื่องการครอบครองและถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและกำลังรอการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมโดยขอยกตัวอย่างข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้วันที่21กรกฎาคม2566ดิฉันได้รับแจ้งจากประชาชนบ้านเสอิงทองตำบลสำโรงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีให้ไปรับฟังปัญหาเรื่องที่ดินบริเวณเขตป่าโดยมีตัวแทนของประชาชนและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติผาแต้มลงพื้นที่ร่วมกันการไปรับฟังปัญหาและลงพื้นที่จริงในครั้งนี้ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่าขณะนี้มีปัญหาเรื่องแนวเขตป่าที่ภาครัฐกำหนดโดยประชาชนแจ้งว่าแต่เดิมได้มาอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นเวลานานแล้วมีการลงหลักปักฐานสร้างที่อยู่อาศัยจนกลายเป็นที่ชุมชนและมีการใช้พื้นที่ดังกล่าวในการเกษตรซึ่งการอยู่อาศัยและการทำเกษตรบริเวณนี้ภาครัฐก็อนุญาตและให้ดำเนินการได้ไม่ติดขัดอะไรแต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของระเบียบข้อบังคับรวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับที่ดินในเขตป่าหลายครั้งและการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งก็สลับไปมาไม่มีความต่อเนื่องทำให้ปัจจุบันมีการกำหนดแนวเขตป่าใหม่ซึ่งเมื่อได้กำหนดเขตป่าใหม่พบว่าเขตที่อยู่อาศัยและบริเวณที่ทำเกษตรของประชาชนบางส่วนของบ้านเสอิงทองกลายเป็นเขตป่าแต่บริเวณที่มีลานหินที่ยื่นออกมากับเป็นพื้นที่ที่ภาครัฐกันแนวเขตให้ประชาชนใช้ในการอยู่อาศัยและทำการเกษตรได้ซึ่งไม่สอดคล้องกับความจริงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติผาแต้มติดตามไปด้วยจึงได้มีการพูดคุยและสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก็ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่าปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับเรื่องเขตป่าโดยเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจถึงปัญหารวมทั้งประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็ไม่ได้มีข้อพิพาทระหว่างกันแต่ความที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จึงให้ดิฉันเข้าไปร่วมรับฟังปัญหาเพื่อที่จะนำไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไปท่านประธานคะจากปัญหาเรื่องที่ดินเขตป่าที่กล่าวมาดิฉันเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเฉพาะที่บ้านเสอิงทองแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และในแต่ละพื้นที่ก็มีรายละเอียดของปัญหาที่แตกต่างกันออกไปดิฉันจึงมีความเห็นและขอเสนอต่อสภาว่าขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเพิกถอนแนวเขตป่าที่ไม่มีสภาพป่าไม้จริงคืนให้กับกรมที่ดินเพื่อลดขั้นตอนการตรวจสอบแนวเขตพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองเพื่อให้กรมที่ดินสามารถออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนตามระเบียบของกรมที่ดินได้อย่างรวดเร็วและขอสนับสนุนญัตติ
เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและแก้ไขปัญหาการครอบครองและถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินสปก.และที่ดินเขตทับซ้อนกับที่ป่าสงวนแห่งชาติของประชาชนตามที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอมาเพื่อใช้กลไกทางรัฐสภาในการหาทางออกและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่กำลังได้รับการความเดือดร้อนขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเชิญท่านลำพูนตันติวณิช